สวัสดีค่ะท่านในอำเภอคะสวัสดีครับค่ะที่โทรจากสถานีโทรทัศน์สปริงนิวนะคะที่เมื่อกี้มีนักข่าวโทรมาหาท่านในอำเภอใช่ไหมคะเรื่องคุณเจนนี่กับคุณเอนะคะก็คืออยากจะคอนเฟิร์มอีกสักครั้งหนึ่งค่ะว่าเมื่อ16นาฬิกาที่ผ่านมาใช่ไหมคะท่าน16นาฬิกาค่ะก็คือขึ้นค่ะขึ้นมาทั้งสองคนเลยครับค่ะมาเซ็นใบหย่ากลับไปเปลี่ยนนามสกุลข้อมูลถูกต้องไหมคะถูกต้องครับถึงงั้นก็ยังไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศอย่างที่สื่ออื่นเข้าใจกันครับค่ะแล้วสีหน้าเขาเป็นยังไงกันบ้างคะท่านขายิ้มแย้มไหมคะหรือว่ายังไงเอ่ยไม่ยิ้มเลยครับก็คงจะเงียบนะฮะเงียบทั้งคู่นะฮะค่ะคือก็ไม่พูดไม่คุยอะไรมากแล้วก็เพียงแต่ว่าเซ็นเอกสารเสร็จก็กลับฮะที่บอกว่าเอ๊จะมีว่าให้ถามว่าเอ้ยแบบจะหย่าจริงไหมอะไรอย่างนี้เราได้ถามไปตามขั้นตอนไหมคะท่านเขาก็คงจะตามปกติแล้วเพราะว่าเขาก็คงจะสอบถามตามปกติแหละครับว่าถ้ายืนยันก็เซ็นในเอกสารก็จบนะครับเพราะว่าเขาเราก็รู้ว่าเขามีข่าวกันมานานแล้วก็คงไม่ได้สอบถามอะไรมากนะฮะค่ะเราก็ปฏิบัติตามขั้นตอนไปนะคะใช่ครับก็คือไม่ได้พูดคุยอะไรกันทั้งสองคนใช่ค่ะค่ะจากนั้นก็คือลงไปเขาเรียกอะไรก็กลับกันทั้งคู่นะคะกลับค่ะใช้เวลากี่นาทีคะท่านขาโดยประมาณถ้าเซ็นเอกสารไม่กี่นาทีนะสักประมาณ10 กว่านาทีนะคะช่วงนั้นคนเยอะไหมคะท่านฟังไม่เยอะแล้วเพราะมาเย็นแล้วผู้ติดต่อราชการอะไรก็ไม่ค่อยมีใครอยู่แล้วล่ะครับได้มีการโทรมาบอกท่านก่อนไหมคะว่าจะมาเซ็นก็โทรมาบอกก่อนท่านก็อยู่รอเลยใช่ไหมคะก็อยู่รอใช่ค่ะก็คือแต่ตอนนั้นก็ยังเป็นเวลาทำการอยู่16นาฬิกาครับยังเป็นเวลาทำการก็แต่ว่ามีการโทรบอกท่านในอำเภอก่อนว่าจะมาอะไรอย่างนี้ก็เตรียมรับเตรียมอะไรกันไว้อยู่แล้วใช่พร้อมกับเตรียมในทะเบียนเอาไว้นะคะใช่ครับค่ะก็มีการพูดถึงเรื่องทรัพย์สินการแบ่งอะไรกันไหมคะท่านเรื่องนี้พอจะละเอียดถึงท่านนั้นไหมไม่มีอะไรเลยครับก็คือคงจะตกลงกันมาเรียบร้อยแล้วแหละค่ะก็สีหน้าไม่ได้ยิ้มแย้มอะไรจากกันด้วยดีว่าอย่างนั้นใช่นะคะยังไงขอบพระคุณท่านในอำเภอนะ